าคุณเคยดูคลิปคน2คนนี้คุณจะรู้ว่า2คนนี้เป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างน่ารักอาทิเช่นเมื่อคนเกาหลีอ่านออกเสียงยุงลายเขาจะเรียกว่ายุงอาดิดาสเรียกมะม่วงว่ามะเมี่ยงเมื่อเห็นรูปปั้นขอองค์พระสังกัจจายเขาจะเรียกว่าบุตรด้าอ้วนหรือเห็นเอ็นน้อยเขาจะเรียกว่าบุตรด้าเด็กเมื่อเห็นรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เขาจะเรียกว่าโรงพยาบาลรถใน EP ล่าสุดนี้ที่จองได้ไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีและเผลอเรียกจังหวัดอุทัยธานีว่าจังหวัดอุทัยธานิกซึ่งเป็นคำที่เรียกเสียงหัวเราะได้อย่างมากมายเห็นถึงความอารมณ์ดีและความพอยอยามในการใช้ภาษาไทยของสองคนทั้งจองและคารันวันนี้เราจะมาดูประวัติของชายหนุ่มผู้เป็นโอป้าแห่งนอเมืองเกาหลีผู้น่ารักมีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์เป็นที่สุดเขาคือพี่จองนั้นเขาเกิดเมื่อวันที่20มกราคมปี1989ปัจจุบันอายุ34ปีเป็นหนุ่มนักธุรกิจที่หนีอุณหภูมิหนาวเย็นจากประเทศเกาหลีมาอยู่เมืองไทยแบบนี้คนไทยไม่เรียกหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่เรียกว่าหนีเย็นมาพึ่งร้อน5555ใน EP ที่100เป็นคลิปรวมสมาชิกของช่องคารันเฮดเบอรี่เคอร์บี้ได้หยิบยกคำถามของแฟนคลับมาถามแทนทุกคนโดยยิงคำถามไปที่พี่จองว่าหาจริงๆแล้วพี่จองทำธุรกิจอะไรกันแน่เป็นนักธุรกิจจริงหรือที่บอกว่าทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจอะไรโดยที่จองได้เล่าไว้ในคลิปว่าเขาเข้ามาเที่ยวประเทศไทยและตั้งใจว่าจะหาธุรกิจใหม่ๆที่เมืองไทยในหัวนั้นไม่เคยมีความคิดที่จะมาเป็นหรือทำงานเป็นยูทูบเบอร์แบบนี้เลยตั้งใจตอนแรกคือตั้งใจจะทำร้านอาหารหรือคาเฟ่แต่พอได้มาเจอคารันก็เป็นเรื่องที่ไม่เลวเลยอีกประเด็นหนึ่งคือมาเพราะหนีความหนาวจากประเทศเกาหลีโดยตอนแรกคิดว่าจะอยู่ไม่กี่สัปดาห์แต่ว่าถูกใจกับประธานและเริ่มหลงรักวัฒนธรรมและอาหารของที่นี่จึงตัดสินใจเรียนภาษาไทยอย่างจริงจังจนเขาสามารถพูดภาษาไทยได้หลังจากเรียนได้เพียง2วันก็ได้ทำการฝึกอ่านและเขียนจนสื่อสารภาษาไทยได้ท่องเที่ยวพอสมควรซึ่งนับเวลารวมปัจจุบันที่จองอยู่ประเทศไทยมาแล้วกว่า2ปีเต็มพี่จองและให้ฟังว่าตนเองนั้นได้ทำธุรกิจการลงทุนซื้อขายและปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศเกาหลีเป็นหลักเอาแล้วสำหรับ FC ของพี่จงคงจะหายสงสัยกันแล้วเพราะพี่จองตอบอย่างกระจ่างชัดแบบนี้ไปแล้วไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมพี่จองใช้เฟอร์นิเจอร์ราคาแพงแต่เมื่อมาทำช่องกับคันแลนพี่จองสามารถปรับตัวให้เป็นชายหนุ่มผู้อยู่อย่างเรียบง่ายกินง่ายนอนง่ายยิ้มง่ายอย่างดีเยี่ยมสำหรับการเจอกันของพี่จองและคันแลนนั้นให้ฟังว่าก็เลยจำไม่ได้ว่าเจอกับพี่จงตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ความมอประทับใจแรกก็คือคาแรนไม่เคยเห็นพี่ชายคนนี้โมโหเลยศักดิ์ครั้งเป็นคนอารมณ์ดีมากตอนนั้นที่จองได้เข้ามาถ่ายทำคลิปร่วมกับท่าเรียงครั้งแรกในตอนพบป้าว่าไงเมื่อลองย่างเลยครั้งแรกซึ่งนับเป็นการเปิดประสบการณ์ของคนที่อายอย่างที่จองอย่างยิ่งจากนั้นคลิปก็เริ่มมีความสนุกสนานมากขึ้นทั้งสองคนทำงานเข้ากันได้อย่างดีมีการหยอกล้อดูเป็นธรรมชาติปนกับมุกตลกโดยการพูดภาษาไทยแบบผิดเพี้ยนแต่ดูน่ารักพี่จองนั้นเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคอนอนน่ารักตลกโดยธรรมชาติมีความกล้าพูดกล้าสื่อสารภาษาไทยทำให้พี่จองกลายเป็นขวัญใจไม่ยก FC และด้อมต่างๆใจฟูอย่างยิ่งสำหรับคลิปที่มีการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของพี่จองและคันแลนนั้นมีหลายคลิปที่ทำการถ่ายทำในอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยโดยเขามักจะพกพาสปอร์ตเล่มเล็กๆติดตัวไว้เสมอเพื่อเป็นการสะสมเรื่องราวและสะสมประทับตราตามอุทยานแห่งชาติไว้เขาเลยบอกว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทำให้เขาสามารถจดจำและรำลึกได้ดีว่าเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเมื่อเรื่องราวนี้รับรู้จนถึงกรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืชทำให้กรมอุทยานทำการติดต่อคันแลนและที่จองเพื่อให้เป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติโดยทำการเชื้อเชิญชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวทั้งสองคนนี้ได้ตอบตกลงให้เป็นพรีเซนเตอร์ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่บังคับให้เขาทำการท่องเที่ยวหรือทำคลิปต้องเป็นไปตามที่เขาต้องการเพื่อให้ออกก็มาเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ได้เชิงพาณิชย์ล่าสุดวันนี้เดือนกรกฎาคมปี2524ทั้งที่จองและคาเรนอได้เป็นพรีเซนเตอร์ของโทรศัพท์ Samsung AIS และ Grabfood ด้วยขอขอบคุณเพจคันแลนที่จองแฟนเพจ https://www.instagram.com/yung_kittydailynew กระปุก.com/sanuk.com www.thailand.com. เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะผ่าผู้จัดทำฝากรบกวนท่านกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ